ลี่ออกมาเคยดูชอลี่เฮียงป่ะคลี่พัดแชบปล่อยกำลังภายในนะหนังจีนจีนกำลังภายในผู้หญิงญี่ปุ่นที่เขาคลี่พัดใช่ใช่คลี่ออกมาเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะคะคลี่นะอย่าพูดผิดนะคลี่ถ้าอีกอันนึงไม่พอแน่เลยนะเราเป็นคนไทยเราต้องพูดภาษาไทยชัดๆหน่อยแต่บางทีเราก็หลุดเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรก็ปักดอกนี้เป็นความสูงใช่ไหมฮะทีนี้ความกว้างก็ประมาณเท่าๆกันแต่เราไม่ต้องถึงโอ้โหมาวัดนี่ยาวเท่าไหร่เราต้องตัดเท่านั้นเราประมาณด้วยสายตานะคะประมาณด้วยสายตาแล้วก็ปักเป็นความกว้างนะคะดอกไม้ที่ลักษณะงอๆเนี่ยนะคะเรียนพยายามปักให้เชิดขึ้นทำไมถึงเชิดขึ้นวะเนี่ยก็ดูสินะเนี่ยนะมันงอนขึ้นใช่ป่ะแล้วพอเราปักลงเป็นไงเศร้าเหลือเกินนะไม้มันเปลี่ยนสภาพใช่มันให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เราเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นไงดูแล้วเหมือนมันเจริญงอกงามนะมันมีชีวิตชีวานะฮะเราก็ได้กรอบของรูปทรงแล้วนะต่อไปแล้วก็เพิ่มใส่ความหนาความหนานี่นะคะเรานิยมที่จะใช้ดอกไม้ที่มีลักษณะกลีบเยอะๆนะคะดอกข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแกนของรูปทรงใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เลือกดอกที่ใหญ่หน่อยนะคะเลือกดอกใหญ่หน่อยนะคะมีสัดส่วนไหมคะอันนี้ก็เท่ากันก็ได้หรือจะสั้นกว่านิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร3/4ประมาณนั้นนะคะปักเป็นความหนาของรูปทรงนะคะนี่ถ้าเกิดเราจะไปวางที่ที่ด้านนี้คือด้านหน้าของเจ๊กังใช่ไหมใช่อันนี้คือด้านหน้านะคะอาจจะยาวไปหน่อยเนาะสั้นอีกนิดเวลาปักดอกกุหลาบก็ต้องให้มันเชิดหน้าขึ้นเหมือนกันเราชอบเชิดจริงจริงเวลาปักดอกไม้นี่เราปักอยู่ข้างหลังดอกไม้หรือคะคือจะทำให้นักเรียนเห็นไงถ้าปักทางนี้นักเรียนมองไม่เห็นจริงๆแต่เวลาจัดจริงๆเราหันใช่เราต้องหันมาข้างเราไม่ใช่นักเรียนเดี๋ยวทำตามครูนะคะนักเรียนก็ปักแบบครูทำนะคะนักเรียนต้องหันมาทางนักเรียนเองนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่จริงๆเวลามันจะอยู่ตรงด้านหน้าคนจัดใช่จะอยู่ข้างหน้าคนจัดอย่างเงี้ยแต่ละครูนักเรียนไม่เห็นจัดกลับหลังอ๋อใช่ใช่ทีนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะนี่เป็นแป้นสำหรับใช้ช่วยในการจัดดอกไม้ทำให้เราสะดวกขึ้นแทนที่เราจะจับจากการหมุนมาใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะทำให้ดอกไม้เนี่ยเสียหายได้เราก็หมุนไม้ไม่เสียหายนะคะอันนี้นักเรียนก็จะเห็นขั้นแรกเลยนะคะคือเราจะใส่ความสูงใส่ความกว้างใส่ความหนาเป็นกรอบของรูปทรงไว้ก่อนนะคะพอขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่กรอบของรูปทรงเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้เวลาใส่กรอบเนี่ยนักเรียนไม่ต้องโอ้โหตรงนี้แบ่งครึ่งตรงนี้แบ่งครึ่งก็ได้มาอีกครึ่งอีกครึ่งอีกครึ่งไม่จําเป็นนะคะใส่ให้ดูแล้วมันเป็นธรรมชาติดูแล้วสบายๆเหมือนดอกไม้มันอยู่มันสบายๆไม่ต้องถูกบังคับนะคะใส่เพิ่มเข้าไปเป็นกรอบของรูปทรงอันนี้อาจจะมาสอยหลังนิดนึงก็ได้นะทําให้ดูแล้วมีความหนาความลึกคือการจัดดอกไม้แบบสากลเนี่ยนะคะจัดเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีความหนาความลึกนะคะเขาเรียกว่ามิติหรือเปล่าใช่ต้องมีมิติหาไม่ใช่จัดออกมาแบนแล้วจะแตะเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะคะอันนั้นโหนี่มีเพื่อนด้วยเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะเชิญออกไปก่อนมาไกลมาโหมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่โอ้ยตายละตายหน้าแตกไม่เป็นไรใหม่ก็ได้ค่ะก็เราก็จะได้กรอบของรูปทรงพัดนะคะพอได้กรอบเสร็จแล้วเราก็จะใส่เพิ่มความหนากรอบของรูปทรงพัดนี่เราลากเส้นจากดอกนี้ไปดอกนี้ไปดอกนี้ไปดอกนี้ใช่ไหมคะให้มันเป็นเส้นโค้งให้มันรวมภาพรวมนะคะให้มันปู๊ดในใจลากเส้นในใจอันนี้เป็นเส้นที่เรามองเห็นคนเดียวนะคะเราทำบุญมาเยอะคนไม่ทำบุญมามองไม่เห็นนะคะจัดดอกไม้ต้องมีจินตนาการใช่นะคะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มความหนา
ให้กับกรอบนะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้ทีละกลุ่มทีละกลุ่มนะคะเนี่ยจากข้างหน้าเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มรูปทรงถ้าเรากลัวมันไม่เป็นรูปทรงนะคะเรากระจายก่อนก็ได้นะคะกระจายให้มันได้กรอบที่เราฝันเอาไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะพอได้กรอบอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะจัดเองพวกเนี้ยทีละกลุ่มเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะเริ่มจากตรงกลางก่อนบริเวณกลางๆก็ดอกใหญ่ๆหน่อยนะคะดอกเล็กๆแล้วก็เอาไว้สูงๆนะคะแล้วเวลาจัดดอกไม้เป็นกลุ่มเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามวางให้มีช่องไฟที่มันต่างกันจังหวะของดอกจะต้องเสมอกันใช่ไหมคะห้ามเข้าแถวนะเข้าแถวแล้วไม่สวยเลยเข้าแถวก็แปลว่าอะไรใส่ไหมทุกดอกเอามาบรรทัดมาวัดได้เลยเท่ากันเด้ออกมาหน้าเรียบใช่อันนั้นฮิตสมัยตอนที่อัญชลีเป็นเด็กหญิงเลยค่ะนะคะตอนนี้อัญชลีก็ปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะตามสมัยนะคะก็จัดช่องไฟให้ต่างๆกันนะคะทีละกลุ่มนะคะไม่ยากเลยจัดดอกไม้เนี่ยง่ายแต่มีความรู้สึกว่ายากจังนะคะจัดกับหลังเนี่ยก็อยากให้นักเรียนเห็นไงนักเรียนไม่ต้องตามครูนะคะนักเรียนก็จัดข้างหน้าของนักเรียนนี่แหละครูก็จัดข้างหลังเพื่อนักเรียนจะได้เห็นชัดๆไงคะพอจะเป็นพัดได้ยังคะได้แล้วนะจะเห็นบ่อยๆบนหลังหีบศพนะคะบนหลังหีบศพเดี๋ยวต้องก็บอกแล้วไงต้องไปทำสัมพันธไมตรีกับคนดูแลศาลาสามเปอร์เซ็นต์กันจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ล่ะนี่ก่อนที่จะมาออกอากาศเนี่ยนะคะก็เจอลูกศิษย์คนหนึ่งมาหาอาจารย์คะหนูไปทำสัมปทานวัดได้จัดงานศพค่ะประจำศาลาดีนะคะดีนะคะยึดในสักศาลาหนึ่งนี่สบายมีกินตลอดนะคะไม่ต้องตรงกลางรู้สึกจะว่างไปนะขอหมุนสักหน่อยแล้วเวลาปักอีกอย่างหนึ่งนี่นะคะสิ่งที่ไม่ควรจะลืมเลยคือหน้าดอกไม้นะคะดอกกุหลาบนี่มันมีข้างหน้าข้างหลังด้วยนะคะเนี่ยบางคนจัดเอาข้างหลังออกไปมันจะมีอยู่กลีบนึงจะหุ้มคนอื่นเข้าไว้หมดเลยใช่ไหมกลีบสุดท้ายเนี่ยเป็นข้างหลังนี่ถ้าเกิดมันงอแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ทางด้านงอแล้วมันต้องออกมาแล้วก็ดึงมันออกค่ะมันก็เป็นข้างหน้าแล้วนะคะวิธีแก้ปัญหานะคะเราต้องรู้ทางเหตุที่ไล่เอาไว้นะคะเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาได้ดอกงานดอกไม้ของเราออกมาจะได้สวยงามนะคะอันนี้เราก็จะได้รูปทรงเป็นโครงของรูปทรงพัดแล้วนะคะพอเสร็จแล้วก็จะเต็มใบแถวบ้านเรามีใบอะไรใช้ได้หมดเลยค่ะนะคะวันนี้ครูก็ใช้ใบไม้ที่อยู่หน้าห้องทำงานครูค่ะใบไผ่ฟิลิปปินส์นี่นะเคยไปจัดการให้ผอ.ครับเอ๊ะอัญชลีใบไม้มันคุ้นๆนะคุ้นดีค่ะผอ.หน้าห้องไม่ต้องเสียตังค์นะคะใบไม้อะไรก็ได้ค่ะบ้านใครมีใบอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะคะก็เอาใบนี้นะคะมาเป็นแบ็คกราวด์ปากให้ชิดกับขอบปากจัดการเลยนะคะใบก็จะเป็นแบ็คกราวด์ที่ดีให้กับดอกไม้นะคะจะเห็นดอกไม้ชัดเจนขึ้นแสดงว่าเราต้องเอามาปิดโอเอซิสด้วยใช่ไหมคะใช่คือการจัดดอกไม้แบบสากลเนี่ยนะคะเมื่อจัดเสร็จแล้วต้องไม่ให้มองเห็นที่ยืนดอกไม้แล้วก็ไม่ให้เห็นปากจัดการด้วยนะปิดให้เรียบร้อยพอเพิ่มลงไปรูปทรงก็จะโดดเด่นขึ้นมา
ก็มันมีหน้าที่เสริมแซมคำว่าเสริมแซมก็คือทำให้ชัดเจนขึ้นทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นตรงไหนที่มันไม่สมบูรณ์เราก็เอาใบเพิ่มเข้าไปใส่ให้สมบูรณ์ขึ้นใส่ให้รอบเลยนะคะเราจัดดอกไม้หน้าเดียวก็จริงแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งนะเขาจัดข้างหลังเขาจะเอาใบมาใส่เป็นแผงเลยค่ะแบนใช่ไหมคะอันนั้นไม่ถูกนะคะจัดดอกไม้สมัยใหม่เนี่ยข้างหลังก็ต้องฟูไปเหมือนข้างหน้าเหมือนกันแต่เราก็รู้ว่าอันไหนข้างหน้าข้างหลังแต่เดี๋ยวนี้นี่ดอกใบไม้นี่จะแพงกว่าดอกไม้อีกนะคะใช่ใบไม้ได้ราคาดีใครว่างๆก็ไปปลูกใบไม้ขายนะใบหนึ่ง10กว่าบาทต่อ1ใบนี่ไงถึงไม่ได้ซื้อถึงไม่ซื้อไงเนี่ยเก็บเอาที่ทำงานหน้าห้องทำงานเนี่ยไม่ต้องซื้อนะคะสวยด้วยแล้วก็ทนด้วยไอ้ใบไผ่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมันอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะทนมากเผลอๆปักไปปักมานี่ออกรากเลยนะคะเอาไปปลูกเป็นต้นใหม่ได้อีกดูง่ายๆนะคะง่ายในรูปทรงใช้การจัดจริงๆประมาณกี่นาทีคะถึงชั่วโมงไหมคะไม่ถึงหรอกค่ะไม่ถึงชั่วโมงการจัดดอกไม้จะไปอยู่ไปเสียเวลาที่การเตรียมใช่ไปเตรียมก่อนจะเตรียมจริงๆก่อนเตรียมอีกนะก่อนจะไปซื้อคือเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยนะคะเหนื่อยนะคะไปเดินซื้อว่าเราจะซื้ออะไรซื้อเท่าไหร่เอาแบบไหนดีถึงจะสวยนะคะนั่นแหละกว่าจะได้มากว่าจะกลับมาจัดนะคะเนี่ยรูปทรงตรงไหนไม่สมบูรณ์เราก็ใส่เข้าไปให้สมบูรณ์ใช้ใบช่วยนะคะการจัดดอกไม้สมัยใหม่เนี่ยนะคะเขาไม่มีคำว่าโวแวงไม่มีนะคะแต่มันจะมีช่องไฟเราจะจัดช่องไฟให้ต่างๆกันพอเราใช้ใบปิดแล้วเนี่ยตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์แล้วในใบแก้วนี่ใช้แทนได้ไหมคะได้ใบแก้วเราก็ไม่ต้องซื้อไงแล้วทนด้วยสวยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ใบแก้วก็ตัดขายแล้วนะคะที่ปักคลองตลาดนี่ตัดขายเป็นกิ่งนะคะกิ่งละ15 บาทโอ้โหขนาดนั้นใช่เหรอแล้วก็ซื้อแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยซื้อค่ะก็เลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นในธุรกิจจัดดอกไม้ที่ลักษณะงานใหญ่ๆเนี่ยนะก็คงต้องสั่งซื้อเพราะว่าเราไม่สามารถจะหาแหล่งดอกไม้เยอะๆได้ที่วิทยาลัยเนี่ยเคยรับจัดงานดอกไม้งานศพอยู่งานนึงต้องซื้อใบแก้วอย่างเดียว10,000 กว่าบาทโอ้เสียดายตังค์จริงๆแล้วต้นทุนตรงนี้เราน่าจะเก็บเอาไว้นะโดยการปลูกไม่มีที่ก็กระถางก็ได้คงต้องไปดูที่สวภาสวภามีที่เท่าไหร่2 ไร่หมอสารพัดช่างก็3 ไร่ที่จะเดินเยอะกว่านิดนึงก็ใส่กระถางอะค่ะใส่กระถางไว้หน้าห้องฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยรูปทรงมันก็เป็นพัดแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงมันก็จะดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มใช้ยิปโซเนี่ยค่ะเพิ่มทีนี้เวลาแซมเนี่ยคนบางคนเนี่ยเห็นเขาแซมนะคะมีช่องว่างตรงไหนไม่ได้เลยใส่มันทุกช่องเลยนะมันไม่สวยเนาะมันดูแล้วมันละลานตาไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยนะคะเราก็ดูว่ารูปทรงตรงไหนที่เราควรจะใส่นะเน้นให้เห็นรูปทรงชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ปักวิธีการเสียบการปักดอกยิปโซก็เหมือนกับดอกกุหลาบใช่ไหมก็เหมือนกันค่ะเติมให้กระจายกระจายเติมให้กระจายกระจายออกไปนะคะน้อยนิดๆหน่อยๆไม่ต้องใส่เยอะหรอกค่ะใส่ให้พอดูแล้วมีชีวิตชีวาหน่อยนะคะลักษณะดอกไม้มันเป็นลักษณะที่เล็กๆบางๆก้านอ่อนๆมันจะมีชีวิตชีวามีฟิลลิ่งนะจะทำให้ลักรูปทรงหวานเจกันของเราดูมีชีวิตมากขึ้นอันนี้สำคัญมากเลยนะคะไอ้เรื่องแซมเนี่ยจริงๆจัดดอกไม้ให้สวยนี่เราต้องเอาใจเราใส่เข้าไปในดอกไม้ด้วยใช่แล้ว
เราต้องรักแล้วเราก็ต้องรู้จักต้นไม้ดอกไม้เยอะๆเราจะได้เอามาใช้เราจะได้เอามาใช้ได้ถูกต้องแล้วเราก็รู้ธรรมชาติของเขาว่าเขาทนไหมเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขามีหน้าไหนบ้างอะไรเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่ทำไมเราต้องรู้ราคาหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้ประมาณการได้ถูกต้องเวลาเราจะไปทำนะคะเนี่ยจัดเสร็จแล้วต้องมีความหนาความลึกนะคะคือเวลาจัดดอกไม้พวกนี้นะคะมองเข้าไปแล้วต้องมีลึกเข้าไปข้างในนะคะไม่ใช่มองปืดคือจำลองธรรมชาติออกมาตอนนี้เขานิยมแนวธรรมชาติค่ะนี่เราก็ต้องจัดออกแนวธรรมชาติหน่อยคนจัดดอกไม้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจัดได้อย่างเดียวต้องทันสมัยด้วยจะบอกกับนักเรียนเสมอเลยว่าคนจัดดอกไม้นี่นะคะต้องทำตัวเป็นคนตาโตๆคือพยายามสอดสายตาหาดูที่ไหนเขามีโชว์อะไรกันมีหนังสืออะไรนะคะทันสมัยที่สุดของประเทศไทยที่ผ่านมาก็คือเอเป็กใช่มีงานดอกอลังการมากเลยอลังการอลังการมากแล้วเป็นศิลปะของไทยแท้เลยมีแกะสลักนะคะมีมาลัยมีอะไรทั้งหมดเอามารวมอยู่ในการจัดดอกไม้นั่นแหละดีมากเลยเพราะว่ารู้สึกภูมิใจมากเลยนะเอาอะไรไทยๆออกไปโชว์เขาเนี่ยนะรู้สึกแหมเราภูมิใจมากที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะมีอะไรดีๆในบ้านเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนั่นเองแค่นี้ก็พอแล้วค่ะที่จบลูกทรงแล้วใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วนี่ก็เป็นทรงคัดแล้วต้องฉีดน้ำให้เขาไหมคะอ๋อฉีดสิคะจะได้ทนนี่ทีนี้ที่ฉีดน้ำแบบนี้ก็ได้ฉีดอย่าฉีดจิ้มๆนะคะห่างๆกระจายค่ะเป็นละอองเล็กๆเบาๆไปเกาะนะคะแค่นี้เองทีนี้ถ้าอย่างนี้เหนื่อยนะคะมีอีกแบบนึงค่ะอันนี้ลักษณะธุรกิจใช่ไหมคะฉีดเยอะๆปั๊มลมกับปั๊มนะคะปั๊มเข้าไปแล้วทีนี้พอปั๊มปุ๊บเราบีบทีเดียวออกตลอดนะคะไม่ต้องมาปี๊ดนะเมื่อยอย่างนี้นะคะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนชอบบ้างในการฉีดดอกไม้ที่ไปจอกใกล้ๆอย่างนี้ก็มีทำดอกไม้ช้ำหมดฮะและการที่เราฉีดเนี้ยมันทำให้ดอกไม้สดชื่นพุทคนเข้ามาซื้อนะคะจัดเสร็จพุทพ่นน้ำแบบรู้สึกมันสดชื่นนะคนรับก็หน้าบานใช่ไหมดอกไม้ก็บานสวยงามกันตามๆกันนะคะราคาทีนี้ถ้าจะขายใช่ไหมจะขายเนี่ยนะคะเราไม่ใช่ว่านึกจะขายเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวนักเรียนเมื่อกี้นี่ดูมานี่พอจะจำได้ไหมวิธีการทวนหน่อยนะทบทวนหน่อยนะคะง่ายๆเลยเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเราก็จะปักดอกไม้ลักษณะเส้นนะคะสามกิ่งเป็นกรอบของรูปทรงนะคะแล้วก็ใช้ดอกไม้ที่มีกลีบเยอะนะคะเป็นความหนาเห็นไหมคะเขาเขียนกลมๆสีแดงนะคะพอต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มดอกไม้ให้เป็นกรอบของรูปทรงให้ชัดขึ้นเห็นกิ่งสีฟ้าไหมคะนะคะเพื่อจะให้รูปทรงชัดเจนขึ้นนะคะพอได้รูปทรงชัดเจนขึ้นปุ๊บแล้วก็ขั้นที่3ต่อไปแล้วก็เติมดอกไม้ทีละกลุ่มนะคะกระจายให้เต็มรูปทรงแต่อย่าลืมว่าเวลาแซมดอกไม้ทีละกลุ่มเนี่ยต้องมีความหนาความลึกด้วยนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายเราก็จะแซมใบและดอกแซมนะเท่านี้ก็เสร็จละนะทีนี้จะจัดเสร็จเร็วเสร็จช้านี่อยู่ที่เราฝึกทักษะของเรานะคะว่าใหม่ๆก็อาจจะเป็นชั่วโมงนอนใหม่ก็คำๆช้าหน่อยไม่เป็นไรนะจริงๆการจัดดอกไม้ที่ต้องการมากที่สุดคือความมั่นใจใช่ไหมคะอย่ามาละเลาะละล่าละลังจะปักตรงไหนจะปักตรงไหนปักตรงนี้ดีไหมเนี่ยจะบอกนักเรียนเสมอเลยค่ะอ้าวลุยปักเลยนะคะที่มีปัญหานะที่ผ่านมาตลอดที่สอนจะปักตรงนี้ดีไหมคะปักตรงนี้ดีไหมคะจะปักตรงนี้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะคือต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะนะคะแล้วก็จะทำงานพรุ่งนี้ได้ดีพรุ่งนี้เป็นงานศิลปะนะคะถ้าไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็จะทำลำบากนะคะโอกาสก้าวหน้าก็ยากบางทีจะสอนเด็กนะคะจะบอกเลยว่า
ใครก็มองไม่สวยช่างเขาเรามองสวยจบ นะคะทีนี้เรามาขายกันแล้วเดี๋ยว